ลำดับต่อมาก็คือการเรื่องของสุขภาพทางกายทางจิตครับเราต้องไปตรวจประเมินจากทางการแพทย์นะครับในเรื่องของครอบครัวในทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเจ้าหน้าที่หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวบอกว่าหลังจากเข้าช่วยเหลือตำรวจได้ดำเนินคดีกับผู้ปกครองของเด็กในข้อหาค้ามนุษย์และเตรียมส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ขณะที่คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกาฬสินธุ์เตรียมให้ความช่วยเหลือเด็กทั้งสองคนและครอบครัวนี้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่จำเป็นที่ผู้ปกครองจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาร้ายแรงหรือว่าแยกจากกันเพราะอาจส่งผลกระทบต่อเด็กองค์การเภสัชกรรมก็ได้เตรียมที่จะผลิตยาโอเซลทามิเวียเพิ่มมาอีก30ล้านเม็ดแล้วนะครับเพื่อให้เพียงพอสำหรับโรงพยาบาลต่างๆในสถานการณ์ที่กำลังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับขณะที่ทั่วโลกตอนนี้พบเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009แพร่กระจายอยู่ใน160ประเทศมียอดผู้เสียชีวิตกว่า800คนครับองค์การอนามัยโลกรายงานนะครับว่าขณะนี้เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009แพร่กระจายไปแล้วใน160ประเทศทั่วโลกนะครับพร้อมทั้งคาดการณ์ว่าในอีก2ปีข้างหน้าทั่วโลกจะมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 2,000 ล้านคนแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่โรคจะระบาดรุนแรงกว่านี้โดยปัจจุบันพบผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009กว่า800คนแต่ว่าเนื่องจากเป็นสถิติที่ได้รับรายงานทางห้องปฏิบัติการทำให้องค์การอนามัยโลกคาดนะครับว่าจำนวนผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตที่แท้จริงนั้นจะมีมากกว่านี้ส่วนสถานการณ์ในประเทศไทยองค์การเภสัชกรรมก็เตรียมเพิ่มการผลิตยาโอเซลทามิเวียอีก30ล้านเม็ดจากเดิมที่จะมีการผลิตเพียง10ล้านเม็ดซึ่งก็จะทำให้ไทยมียาต้านไวรัสสำรองเพิ่มเป็น40ล้านเม็ดช่วยให้โรงพยาบาลสามารถจ่ายยาให้กับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอแล้วก็รวดเร็วนะครับขณะนี้องค์การเภสัชกรรมอยู่ระหว่างการสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิตเพิ่มจากประเทศอินเดียคาดว่าจะส่งถึงประเทศไทยในวันที่27กรกฎาคมนี้และหากโรงพยาบาลใดนะครับมีผู้ป่วยเข้ารับบริการจำนวนมากจนยาที่สำรองไว้ไม่เพียงพอองค์การเภสัชกรรมก็จะจัดส่งยาโอเซลทามิเวียให้ภายใน24ชั่วโมงครับตำรวจจับนักการหอสมุดดำรงราชานุภาพร่วมกับพวกขโมยเอกสารโบราณร่วม500แผ่นพบของกลางในบ้านจำนวนมากค่ะซึ่งรวมทั้งเอกสารลายพระหัตถ์รัชกาลที่5และรัชกาลที่6ของกลางหลายรายการที่ตำรวจนครบาลนางเลิ้งยึดคืนได้เช่นเอกสารลายพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เอกสารลายพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และเอกสารอื่นอีกจำนวนมากเป็นของกลางที่นายธนงศักดิ์ฮวดศรีและนายสกลใจสมคมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ร่วมกันลักทรัพย์ในสถานที่ราชการในเวลากลางคืนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากบรรณารักษ์ประจำหอสมุดดำรงราชานุภาพเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่นำออกมาสแกนเป็นไฟล์ดิจิตอลสูญหายไปหลายรายการตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วจึงวางแผนสืบสวนและพบว่านายธนงศักดิ์ซึ่งเป็นนักการพันโรงหอสมุดดำรงราชานุภาพเป็นผู้ที่ขโมยไปหลังจากที่เรารับแจ้งแล้วเราก็ทำการสืบสวนนะครับสืบสวนก็เริ่มจากย้อนหลังกลับเข้าไปหาต้นตอคือสืบจากวงการนะครับจนกระทั่งทราบว่าคนที่รับซื้อมาจากทางผู้ต้องหาที่ลักออกมาก็คือนายสกลนะครับเป็นคนรับซื้อมาแล้วก็เอามาจำหน่ายแจกขายอีกต่อหนึ่งแล้วก็นายธนงศักดิ์นี่ก็คือเป็นนักการเป็นคนที่ลักออกมาตำรวจเปิดเผยด้วยว่านายธนงศักดิ์รับสารภาพว่าทำงานเป็นนักการที่หอสมุดแห่งนี้มา19ปีและที่ก่อเหตุครั้งนี้เพราะต้องการนำไปขาย20ใบเขาบอกให้ผมหมื่นอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเขาจะให้แค่นั้นทยอยให้จนทั้งหมดที่เขาเอาไปเนี่ยประมาณให้เงินผมมา 200,000 2ปีนะรวม2ปีประมาณ 200,000 กว่าแล้วเอาไปกี่ใบประมาณยังเหลืออีกเยอะครับครับผมหลายร้อยใบ300ใบประมาณนี่ยังส่วนน้อยอ่ะยังมีจุฬาลงกรณ์อีกอ่ะลายพระหัตถ์คือร5นี่จะมีสยามมินกับจุฬาลงกรณ์2ลายพระหัตถ์แล้วหน้าออกมายังไงออกจากก็ถ้าเล็กหน่อยใส่ซองเนี่ยใส่จักรแล้วออกมาคือน้าไม่ถูกตรวจค้นเวลาผมทำงานที่นั่นเอกสารทั้งหมดนี้ไม่สามารถประเมินค่าได้เนื่องจากเป็นเอกสารเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเอกสารลายพระหัตถ์รัชกาลที่5อัลบั้มภาพถ่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์
ผู้ต้องหายังเปิดเผยว่าเอกสารเก่าเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีใบสั่งจากนักสะสมของเก่าสั่งซื้อเพื่อขายต่อสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็คาดการณ์นะครับว่าผลผลิตลำไยในฤดูกาล8จังหวัดภาคเหนือนั้นจะออกสู่ตลาด 360,000 ตันภายในเดือนหน้านะครับขณะเดียวกันก็ได้เร่งรัดให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อเพื่อกระจายผลผลิตนายอภิชาติจงสกุลเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและก็สหกรณ์กระตุ้นให้สถาบันการเงินของรัฐบาลปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่สถาบันเกษตรกรและก็สหกรณ์เกษตรชุมชนนะครับเพื่อที่จะนำเงินไปรับซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรโดยเฉพาะเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าจะมีลำไยในฤดูกาลจาก8จังหวัดภาคเหนือออกสู่ตลาด 360,000 ตันทางนี้ก็ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเสริมสภาพคล่องแล้วก็กระจายผลผลิตรวมทั้งแปรรูปลำไยอบแห้งประมาณ570ล้านบาทซึ่งขณะนี้คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือว่าคชก.อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับที่จะอนุมัติให้สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์เกษตรใช้ผลผลิตลำไยค้ำประกันเงินกู้ได้ครับนอกจากนี้นายอภิชาติยังกล่าวอีกว่าได้เจรจาเพื่อกระจายผลผลิตลำไยผ่านช่องทางต่างๆอย่างเช่นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่บริษัทขนส่งแล้วก็สายการบินรวมทั้งสถานีบริการน้ำมัน 1,000 แห่งโดยขณะนี้มีคำสั่งซื้อจากจีนแล้วก็อินโดนีเซียอย่างน้อย 30,000 ตันสำหรับผลผลิตลำไยทั้งในแล้วก็นอกฤดูกาลปีนี้นะครับจะออกสู่ตลาด 547,000 ตันเฉพาะในฤดูกาลจะมีผลผลิต 421,000 ตันซึ่งก็ได้ทยอยออกสู่ตลาดแล้วร้อยละ29หรือว่า 110,000 ตันส่วนใน8จังหวัดภาคเหนือคาดว่าจะมีผลผลิตทั้งหมด 440,000 ตันที่จังหวัดลำพูนนั้นเป็นจังหวัดหนึ่งนะคะที่มีพื้นที่ในการปลูกลำไยเป็นจำนวนมากค่ะดังนั้นโรงเรียนแห่งหนึ่งจึงปิดเรียน2สัปดาห์เพื่อให้นักเรียนไปรับจ้างและช่วยผู้ปกครองเก็บลำไยเพราะว่าทุกปีในช่วงนี้จะมีนักเรียนขาดเรียนไปช่วยพ่อแม่ในช่วงที่ผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดดังนั้นทางโรงเรียนจึงแก้ปัญหาด้วยการเปิดเทอมก่อนกำหนดและหยุดให้นักเรียนไปรับจ้างเพื่อแบ่งเบาภาระทางบ้านและไม่ให้กระทบกับการเรียนติดตามจากรายงานค่ะถึงแม้วันนี้เด็กนักเรียนในโรงเรียนหลายแห่งจะเดินทางไปเรียนหนังสือกันตามปกติแต่สำหรับนักเรียนโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเหล่านี้ต่างมารับจ้างคัดลำไยและแกะลำไยภายในสวนเกษตรกรเพื่อหารายได้ตามโครงการหารายได้ระหว่างเรียนเทิดพระเกียรติที่ทางโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมได้จัดทำขึ้นโดยให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ทั้งหมด505คนปิดเทอม2สัปดาห์เพื่อมารับจ้างเก็บลำไยและช่วยผู้ปกครองในช่วงที่ผลผลิตลำไยกำลังออกสู่ตลาดนางสาวจิรนันท์ศิลสุวรรณชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมหนึ่งในนักเรียนที่มาเก็บลำไยเล่าว่าทุกปีทางโรงเรียนจะปิดเทอมให้เด็กไปเก็บลำไยโดยเด็กแต่ละคนจะได้รับค่าจ้างวันละ150ถึง250บาทซึ่งโครงการนี้ถือว่าดีเพราะนอกจากเด็กจะสามารถช่วยผู้ปกครองได้แล้วยังเป็นการหารายได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวด้วยเป็นความคิดที่ดีนะเจ้าเมืองเหนือเพิ่งก็มีลำไยก็หารายได้ตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีตรงนี้จะส่งผลกระทบประการเฮียนะคะว่าเจ้าบ่ส่งผลกระทบเจ้าเพราะว่าตาโฮเฮียนี่ได้เปิดก่อน2ปีเจ้าถ้าเขาจะเอาเงินตรงนี้ไปทำอะไรเจ้าก็เอาไปใช้ในครอบครัวแล้วก็เอาไปส่งเสริมในด้านการเฮียนซื้อหนังสือเฮียนที่รัฐบาลว่าได้สนับสนุนให้ที่ใกล้ๆแถวนี้ด้านนางอนงสารีรัตน์อาจารย์โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคมเปิดเผยว่าโครงการนี้ทางโรงเรียนได้เริ่มมา3ปีแล้วโดยการปิดเทอมให้เด็กนักเรียนไปเก็บลำไยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็กเนื่องจากทางโรงเรียนได้เปิดเรียนก่อนโรงเรียนอื่นๆ2สัปดาห์ส่วนสาเหตุที่จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเนื่องจากในพื้นที่ส่วนใหญ่ทำสวนลำไยและเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเด็กก็มักจะขาดเรียนไปช่วยผู้ปกครองเก็บลำไยทางโรงเรียนจึงแก้ปัญหาด้วยการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาปีก่อนๆที่ผ่านมาก็คือเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเนี่ยได้ไปช่วยพ่อแม่ทำงานในช่วงเก็บเกี่ยวลำไยมันจะเป็นช่วงสั้นๆนะคะประมาณ2สัปดาห์แล้วก็จากการสำรวจแล้วก็จากการสังเกตนักเรียนนี่ว่าในช่วงอย่างเงี้ยนักเรียนส่วนหนึ่งเนี่ยจะขาดโรงเรียนเพื่อมาช่วยผู้ปกครองนักเรียนซึ่งเราคิดว่า
ถ้าเราได้ตรงส่วนนี้คือหมายความว่าเราปิดเนี่ยมันก็ได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งผู้ปกครองที่มีกิจการอยู่แล้วหรือว่าผู้ปกครองที่ต้องไปทำเนี่ยก็ได้เอาเด็กไปทำงานด้วยแล้วก็นักเรียนเองก็ได้ใช้เวลาว่างนี้ให้เป็นประโยชน์สำหรับเด็กนักเรียนที่จะหยุดเรียนไปรับจ้างเก็บลำไยในช่วง2สัปดาห์จะนำเงินที่ได้ไปฝากกับธนาคารของโรงเรียนซึ่งในปีที่ผ่านมาเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนสามารถรับจ้างได้เงินมากกว่า 300,000 บาทอย่างไรก็ตามสิ่งที่โรงเรียนคาดหวังคือนอกจากสอนให้เด็กรู้จักหารายได้และช่วยเหลือตัวเองแล้วยังเป็นการบริหารจัดการเพื่อให้โรงเรียนอยู่ร่วมกับชุมชนการประชุมรัฐมนตรีการค้าของประเทศสมาชิกความร่วมมือทางเอเชียแปซิฟิกที่สิงคโปร์นั้นมีนโยบายต่อต้านการกีดกันทางการค้านะครับแล้วก็เร่งเปิดเสรีตลาดการเกษตรและก็อุตสาหกรรมให้ได้ภายในปี2553ครับติดตามได้ในรายงานของคุณรุ่งทิพย์ชนภาไลครับ